คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนแนวสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่คิดว่าจะทำอะไรด้วยของตัวเองแล้วมีไฟที่จะก้าวออกมาจากชีวิตปกติซึ่งปกติทั่วไปก็คือในการกินเงินเดือนในการแบบต้องใช้ชีวิตพึ่งคนอื่นออกมาพึ่งตัวเองสมบูรณ์แบบผมไม่ได้บอกผมประสบความสำเร็จนะคือผมแค่บอกว่าผมสามารถทำมันได้ในจุดหนึ่งซึ่งผมมองว่าการเริ่มต้นเหมือนกันที่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างยากแล้วถ้าไม่มีแรงจูงใจให้มากพอเนี่ยหลายๆคนก็จะอยู่ในวงจรชีวิตเดิมๆไม่กล้าทำอะไรที่มันต่างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเรียนจบแล้วผมหันหลังให้กับการสมัครงานแล้วผมอยากทำอะไรที่เป็นของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีทุนอะไรมากมายนะแล้วก็ประมาณแบบไม่อยากให้ทุกคนรอว่าเมื่อไหร่โชคจะตายเข้าข้างเราอยากให้ทุกคนแบบเตรียมพร้อมว่าวันหนึ่งเรามาเจออะไรแล้วเราจะได้พร้อมกับมันเหมือนกับคุณพัฒนาสกิลตัวคุณเองคุณพยายามอ่านหนังสือพยายามเพิ่มคุณค่าตัวคุณเองว่าตัวคุณพอเวลาถ้าเกิดมีอะไรให้คุณทำแล้วคุณจะทำได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าคุณรอว่าจะมีโอกาสดีๆมาแล้วคุณค่อยเปลี่ยนตัวเองคือครั้งแรกที่ผมทำธุรกิจเนี่ยผมจดทะเบียนบริษัทโดยที่ผมคิดจะค้าขายกับเพื่อนที่อยู่ลาตินอเมริกาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กคนหนึ่งที่คิดผมเหมือนตอนนั้นช่วงนั้นเหมือนเด็กที่คิดฝันนะแต่แบบใครๆก็ทักแต่ผมบอกถ้าผมไม่ทำอะไรพวกนี้แล้วโอกาสมันก็ไม่มีแล้วพอผมทำตอนแรกผมจดทะเบียนเสร็จผมพอทำไม่ได้ผมก็หยุดไปประมาณ6เดือนซึ่งผมไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำผมก็แต่จดทะเบียนบริษัทแล้วนะครับผมก็มานั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรติดต่อแล้วก็พอพ่อเขาบอกมีคนรู้จักชวนมาทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อะไรก็ได้ที่ให้เราได้ทำก็เลยไม่ได้เกี่ยงอะไรก็เลยเริ่มธุรกิจนี้เพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาทำอย่างนี้ทุกคนต้องมีปัญหาแล้วเราจะดีลกับปัญหายังไงตอนที่เราเจอปัญหาเราจะหาทางออกกับปัญหายังไงซึ่งหนังสือที่ผมถ่ายทอดก็คือผมบอกว่าปัญหาไม่ได้มีทางออกทางเดียวเพราะว่าในการแก้ปัญหามีหลายๆทางคุณไม่ต้องฟิกไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ได้ A ต้องเป็น B อะไรมันมีทางเลือกมากกว่านั้นแล้วตอนที่ผมทำธุรกิจแล้วผมเจออุปสรรคเยอะๆเนี่ยคนทั่วไปที่จะมองว่าในการแก้ปัญหาคือคุณต้องเอาแหล่งเงินทุนจากแบงก์เพราะว่าธุรกิจที่ผมทำผมกล้าบอกว่ามันค่อนข้างใหญ่แต่ช่วงเวลานั้นนะผมไม่มีเงินแต่ทำไมผมต้องทำอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในชีวิตที่เป็นโอกาสอะเราควรทำไปก่อนแล้วพอเราเจอปัญหาเราก็ค่อยคิดกับมันอีกทีว่าเราจะแก้มันยังไงโดยที่เราก็ลองทุกทางอะแล้วผมเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบงค์เรื่องอะไรผมก็เลยเลือกที่บอกว่าแก้ปัญหาแบบคนละนอกเรื่องอย่างตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็คือผมยอมกู้เงินนอกระบบในการที่จะทำองค์กรอยู่ได้เหมือนกับองค์กรผมเนี่ยถ้าไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยซึ่งพี่น้องเลยเนี่ยทุกคนช่วงนั้นเหม็นหน้าผมหน่อยว่าผมยืมทุกคน คนรู้จักผมเพื่อที่จะให้องค์กรมันเดินต่อไปได้เพราะว่าองค์กรเนี่ยถ้าไม่สำเร็จเนี่ยทุกคนก็ต้องเฟลกันหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือช่วงที่ทำเนี่ยที่แปลงที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นที่ที่ผมเอาที่พ่อไปจำนองถ้าเกิดผมล้มเนี่ยมันก็คือทุกอย่างไม่มีเหลือเลยผมไม่มีหน้าอยู่นั่งมองหน้าใครผมก็คือมันเป็นภาวะหลังชนฝาซึ่งคุณล้มไม่ได้ทำไงก็ได้ให้มันทำได้ทำอะไรก็ได้ก็คือผมก็เลยเอาที่ดินไปมูลค่าสมมติว่าที่ดินมูลค่า10 บาทเนี่ยผมเอาไปค้ำประกันไว้แค่3 บาทแล้วเงินออกมาหมุนดอกเบี้ยสูงกว่าแบงก์แต่ผมว่าคนเราถ้าเจ็บแล้วมันจำเมื่อผมเสียดอกเบี้ยแพงเนี่ยผมไม่ยอมให้มันเสียนานกว่านี้เพราะว่าผมจะหมดทุกอย่างผมก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อให้ไปถ่ายคืนมามันก็เหมือนมันมองมุมกลับตอนแรกก็คือมองเหมือนเราโง่นายทุนก็เหมือนเฮ้ยดอกเบี้ยขนาดนี้มันกล้าแต่จริงๆแล้วคือถ้าเรามองลู่ทางว่างานมันสำเร็จเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะถ้าเราขายลูกค้าได้เนี่ยมันมีกำไรในงานที่เราจะทำอยู่แล้วก็เหมือนกับพอเราสามารถเอาเงินตรงนั้นมาเติมได้แล้วเราทำบ้านเสร็จก็คือไม่รู้ได้เหมือนกับเราสร้างอะไรมาสักอย่างเนี่ย ผมไม่ได้สนใจว่ากำไรขาดทุนเลยผมสนใจคือผมต้องทำงานให้จบแล้วเหมือนกับนิสัยหลายๆคนที่ทำอะไรคนทำอะไรไม่จบเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จก็เหมือนกับผมทำหมู่บ้านขึ้นมาถ้ามันไม่จบเนี่ยแต่ของผมเดิมพันค่อนข้างสูงถ้าไม่จบผมต้องเสียทุกอย่างหมดผมบอกพี่สะพ้ายพี่ชายเขานั่งหัวเราะผมมาผมบอกเนี่ยอีก3ปีรวยแต่ตอนนั้นผมไม่มีอะไรเลยเขาหัวเราะทุกคนคิดว่ามันไม่จริงแต่ผมบอกผมไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าถ้าเวลาคุณเลือกจะทำอะไรคุณดูธุรกิจที่มันทำแล้วเขาได้ตังค์นะถ้าคิดจะทำอะไรก็ทำจริงๆจังถ้าไม่ทำก็นอนอยู่บ้านผมเป็นคนอย่างนั้นถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องมานั่งทำอะไรกันเหมือนกับลูกน้องผมเจอลูกน้องเนี่ยถ้ามานั่งทำงานก็ทำงานเลิกงานคนละเรื่องผมไม่เคยโทรหาลูกน้องวันหยุดผมถือว่าเวลาส่วนตัวแต่เวลางานผมต้องเต็มที่ของผมงานทุกงานเนี่ยถ้าคุณสามารถบอกว่า 1-10 ได้เนี่ยคุณมีแพลตฟอร์มเนี่ยโรงเรียนบิสเนสทั่วโลกเนี่ยมีเหมือนกันหมดถ้าคุณทำ follow ตามนั้นแล้วคุณทำได้นะผมมองว่าทุกคนรวยหมดแต่ผมมองว่างานที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคทุกอย่างใครที่แก้ไขปัญหาได้คนนั้นถึงจะสำเร็จผมไม่ถึงกับพุ่งชนแต่ผมมองว่าทำไม่ได้อย่างนี้ผมก็ไปทางอื่นได้ผมสามารถอ้อมได้โดยที่ผมไม่มีอีโก้มากทำไงก็ได้ให้งานจบแล้วผลงานต้องดีด้วยนะถ้าผลงานไม่ดีผมไม่มีอนาคตเพราะงานที่ผมทำก็คือมันก็ต้องรับผิดชอบในการที่เราปลูกบ้านให้คนอยู่ถ้าเราทำสินค้าไม่ดีเนี่ยเขาบอกต่อกันอนาคตเราก็ไม่มีผมพยายามเขียนเรื่องเกี่ยวกับพยายามให้คนอ่านมองว่าถ้าคนอื่นที่เขาเคยผ่านมาได้อะถ้ามีคนผ่านได้คุณก็ต้องผ่านได้โอกาสไม่ได้ผมมองว่าคนทุกคนที่เกิดมามีโอกาสพอๆกันแหละเพียงแต่คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะไขว่คว้ามันมาไม่ใช่แบบร้อนมันมาหาคุณเองแล้วก็บอกคนอ่านว่าถ้าทำอะไรคุณเลือกทำที่คุณถนัดมากกว่าถ้าคุณไม่ถนัดแล้วคุณไม่รักมันนะคุณอย่าทำมันดีกว่าเพราะว่าเวลาที่คุณทำอะไรที่คุณรักเนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยกับมันแล้วอะไรที่ไม่เหนื่อยกับมันนะคุณอยู่กับมันได้แล้วคุณจะทำมันได้ดีอย่างผมทำหมู่บ้านตอนแรกผมก็ทำเพื่อความอยู่รอดอ่ะผมบอกความอยู่รอดแต่พอทำสักพักมันผมรักมันแล้วผมชอบออกแบบด้วยผมก็กลายเป็นแล้วทุกอย่างในงานเนี่ยผมทำตั้งแต่ได้โฉนดมาแบ่งแปลงถมที่ทำขึ้นมายันมันจบมันก็เหมือนกับความฝันตอนเด็กๆที่เราเล่นตัวต่อกันนะเราทำจบแต่อันนี้คือมันมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นของจริงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเพราะผมเห็นลูกค้าอยู่แล้วมันเขามีความสุขก็ผมสนุกดีกับงานไม่นานนะครับช่วงที่แก้ไขเนี่ยเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยถึงจะติดลบแต่ผมใช้เวลาสักประมาณ2ปีกว่าผมก็กลับมาได้แต่ไม่ได้ไปได้ดีก็คือเหมือนกับคุณกลับมาเดินได้ทั้งที่ตอนที่คุณเคยล้มแล้วคุณกลับมาเดินแต่คนอื่นเขาวิ่งกันได้แล้วเราก็ต้องตามวิ่งเราก็ต้องตามไปเพื่อว่าพอเวลาผมเขียนพาร์ทแรกก็คือในการแก้ปัญหาของผมพอแก้ปัญหาได้เสร็จพาร์ทที่2คือเมื่อคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมองว่าทำไงให้มัน stableให้ธุรกิจคุณเดินต่อไปได้ไม่ใช่ว่าคุณทำธุรกิจคุณมองแค่3ปี4ปีคุณจะอยู่ได้หลังจากนั้นคุณต้องมองความมั่นคงเพราะงานทุกงานต้องมีความมั่นคงว่ามันจะเลี้ยงคุณได้ยังไงพอมองความมั่นคงผมเลยมองว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับทีมงานว่าเวลาทำงานในการขยายบางอย่างเพราะว่าหลายๆคนที่ทำธุรกิจทำตลอดนะแต่พอขยายแล้วขยายไม่ได้เพราะว่าบางคนเห็นแล้วเร่งจนเกินไปคือจาก1ต้องงานเป็น10เลยแต่ผมบอกทุกคนว่าผมต้องการก้าวทีละขั้นเพราะว่าสมมติว่าผมอยู่ขั้นที่5ผมล้มมาผมยังรู้ว่า1 2 3เนี่ยผมก้าวมาอย่างไงแต่บางคนคืออยู่แค่นี้แล้วก็พยายามที่ไปหาพันธมิตรหาอะไรมาแล้วเสร็จแล้วพอเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่เคยผ่านปัญหาผมเขียนว่าใช้ความเร็วแบบประหยัดในการคือค่อนข้างที่จะคุณเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่คุณต้องรู้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องแก้ไขมันให้ได้ประมาณนั้นไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณได้แค่นี้แล้วคุณมองคนอื่นว่าเขาได้แค่นั้นแล้วคุณอยากเป็นเหมือนเขาบ้างโดยที่คุณไม่มีภูมิต้านทานคือผมมองคนอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีภูมิต้านทานผมมองว่ามันสามารถแอพพลายได้ทุกอย่างในการที่คุณจะก็คือเหมือนกับตอนแรกๆบทแรกๆผมบอกเลยทุกคนมีโอกาสเหมือนกันให้คุณถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกมาแต่คุณไม่ได้ก้าวมาแบบที่คุณไม่มีความพร้อมเพราะคุณต้องพร้อมในระดับหนึ่งแล้วคุณต้องได้รับความเวลามีแรงกดดันคุณต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วคุณก็ต้องทำอะไรที่คุณถนัดพอคุณทำอะไรที่คุณถนัดแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะมั่นคงแล้วคุณจะมีความสุขกับการทำงาน